ส่วนคุณผู้ชมที่รอความชัดเจนของโครงการเติมเงิน 10,000 บาท Digital Wallet นะคะวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ชี้แจงความคืบหน้านะคะ15กรกฎาคมนี้ได้ความชัดเจนอย่างแน่นอนค่ะติดตามจากคุณอัชราโพสีรายงานสดเข้ามาจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะค่ะคุณพรวดีคุณจิรชาตาคะสอดคล้องกับคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะที่บอกว่ารัฐบาลยังไม่ได้ส่งคำถามเข้ามานะคะซึ่งก็คาดการว่าน่าจะพิจารณาให้เรียบร้อยก่อนนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีเข้าประชุมครม.สีหน้ายิ้มแย้มนะคะทักทายนักข่าวค่ะแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นใดค่ะระหว่างเดินจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกบัญชาการนะคะเพื่อเข้าประชุมครม.นายกมาพร้อมกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ทักทายนักข่าวด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแต่ก็ไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องใดค่ะโดยเฉพาะความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตค่ะแต่ว่านายปกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาบอกว่าจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้สอบถามเข้ามาในเรื่องของการใช้งบประมาณจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธกส.นะคะเพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตค่ะเพราะว่าอาจจะต้องรอให้เรื่องเรียบร้อยก่อนนะคะและไม่ทราบถึงรายละเอียดนะคะที่นายกจะแถลงวันที่24นี้รวมไปถึงการใช้งบประมาณจากแหล่งเงินใดค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์บอกว่าไม่จำเป็นต้องสอบถามจากคณะกรรมการกฤษฎีกานะคะเพราะว่าเคยให้ความเห็นมาแล้วตั้งแต่ต้นทั้งนี้คาดการว่าในการประชุมวันที่15กรกฎาคมนี้ก็จะได้ข้อสรุปก่อนที่นายกจะแถลงทั้งหมดด้วยตัวเองวันที่24ค่ะก็กฤษฎีกาคงไม่ต้องเกี่ยวแล้วนะครับเพราะว่าก่อนที่จะเริ่มดำเนินการนี้ก็ได้ให้รายละเอียดและกฤษฎีกาได้ให้ความเห็นแล้วขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการที่พยายามที่จะลงในรายละเอียดของเรื่องนะครับคิดว่าวันที่15การประชุมคณะกรรมการใหญ่ก็น่าจะเรียบร้อยนะครับก็ทุกอย่างพอถ้าเสร็จจาก15เรียบร้อยก็จะมีการแถลงให้สาธารณชนทราบก็ยังยึดอยู่หมายเดิมนะครับว่าก็ภายใต้ไตรมาสสุดท้ายเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ทั้งหมดนะครับถ้าเป็นงบประมาณปกติก็ไม่ต้องถามครับก็บริหารจัดการตามปกติไปถ้าใช้บริหารจัดการส่วนของโครงการนะครับถ้าเหมือนว่าไม่มีในระเบียบไว้หรือว่ามีก็ไปในเวลาที่เราต้องใช้อันนี้ต้องถามมันเข้าถ้ามันเข้าเกณฑ์ที่จะใช้งบกลางได้ก็ใช้ได้แต่ดิจิทัลนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใช้งบกลางได้ไหมคะอันนี้ต้องถามทางสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังผมตอบไม่ได้เวลากลางเราจะใช้ว่าเป็นเรื่องที่ตรวจเรื่องฉุกเฉินดิจิทัลนี่คือมันก็เป็นโครงการที่ปกติแล้วตรงนี้ถือว่าไม่ฉุกเฉินใช่ไหมผมไม่แล้วแต่มันจะมีหลักเกณฑ์ในการใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางอยู่สำนักงบเขาเป็นคนดูแลนะครับแล้วเวลาที่จะขอใช้งบกลางทีหนึ่งก็ต้องเอาเข้าครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบนะครับก็ต้องดูเป็นกรณีไปครับส่วนกรณีเปลี่ยนแปลงสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเรือดำน้ำนะคะนายปกรณ์บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการส่งคำถามมายังกฤษฎีกานะคะพร้อมชี้แจงเรื่องของเรือดำน้ำนะคะก็เหมือนกับการจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปค่ะถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขสัญญาก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเป็นไปตามหลักการปกติของสัญญานะคะแล้วก็มีความเห็นกรณีของการที่วุฒิสภาชุดรักษาการได้มีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาตรวจสอบการเลือกวุฒิสภาจากโฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางการทำประชามตินายนิกรจำนงเองก็มองว่าแม้ส่วนตัวนะคะไม่เห็นด้วยนะคะเพราะไม่ช้ากกต.ก็จะประกาศรับรองผลแล้วนะคะก็อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการถูกมองว่าเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในการดำรงตำแหน่งวุฒิสภาต่อไปอีกโดยไม่จำเป็นแต่ในเมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ควรทำให้เกิดประโยชน์ขึ้นจากเวลาที่เหลืออยู่ให้มากที่สุดค่ะสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะคะยังไม่มีวาระการจัดซื้อเรือดำน้ำเข้าพิจารณานะคะเนื่องจากกระทรวงกลาโหมยังไม่ได้ส่งเรื่องเข้ามานะคะซึ่งหลังจากนี้นะคะหากส่งเรื่องเข้ามาแล้วคณะรัฐมนตรีก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบพิจารณาให้รอบคอบอีกครั้งนึงนะคะก่อนที่จะส่งคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบอีกครั้งค่ะถึงจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ค่ะ